าละครับมาถึงหัวข้อสุดท้ายกันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นโรคที่มีความสำคัญแล้วก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับสำหรับวิทยากรท่านที่4นะครับท่านเป็นแพทย์นะครับที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านโรคมะเร็งแล้วก็การปลูกถ่ายไขกระดูกให้กับเด็กนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยแล้วก็ยังเป็นหัวหน้าหน่วยโรคเลือดโรคมะเร็งในเด็กนะครับและปลูกถ่ายไขกระดูกในเด็กของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับซึ่งหัวข้อในการบรรยายวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของเซลล์แอนด์จีนเทอราปีอินทาลัสซีเมียนะครับผมขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์สุรเดชหงอิงครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางไบโอเทคนะครับที่ให้โอกาสมาพูดแล้วก็กราบเรียนอาจารย์ยงยุทธแล้วก็พี่ประสิทธิ์นะครับสมัยผมเป็นนักเรียนแพทย์ผมจำได้ตอนนั้น1984มั้งผมจำได้อาจารย์ยงยุทธมอบหมายพวกเราเนี่ยไปค้นเกี่ยวกับเรื่องการทำ PCR เพราะฉะนั้นมูลเลอร์ก็หลังนั้นพวกเราก็ไปค้นใหญ่ PCR คืออะไรตอนนั้นยังงงๆอยู่ clean out fragment อะไรไม่รู้อ่านกันมั่วซั่วหมดเนี่ยยังจำบรรยากาศนั้นได้นะครับสำหรับพอหลังจากที่จบแพทย์ไปแล้วเนี่ยผมก็เป็นหมอในทั้งที่ผมเป็นหมอผมก็ passion ในเรื่องการรักษาคนไข้เพราะฉะนั้นตอนสมัยผมเรียนก็ไม่มีความรู้ว่าเรื่อง PhD คืออะไรเราก็รู้สึกว่าพอจบแพทย์ไปแล้วเนี่ยต้องรักษาคนไข้ให้หายก็ไปใช้ทุนอยู่ที่ขอนแก่นของขอนแก่นเนี่ยโอ้ทาราซิเมียเยอะแยะมากก็มีความใฝ่ฝันเอ๊ะโรคนี้เนี่ยเวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยทำไมฝรั่งมันตีพิมพ์เยอะแยะจังเลยนะจริงๆแล้วคนไทยก็ตีพิมพ์เยอะคนแรกๆก็คืออาจารย์สุภานนครท่านก็เสียไปแล้วนะฮะใช้ยูนิพันธ์นะฮะทางศิริราชนะฮะแล้วก็ไล่มาถึงอาจารย์สุสาครแล้วก็อาจารย์ประเวศนะฮะจำเป็นไหมที่เป็นคนแรกที่ตีพิมพ์ Nature แล้วค้นพบว่าแอลฟายีนเนี่ยมี2ยีน4อัลเลลนะผมก็ฝ่ายมันก็มีความฝันเรื่องนี้เอ๊ะเป็นไปได้ไหมว่าทั้งหมดเนี่ยมันต้องมาอยู่ที่เมืองไทยอย่าไปอยู่ที่เมืองนอกเลยว่าโลกมันก็เป็นโลกบ้านเราทำไมเราไม่ให้เกิดข้อมูลจากบ้านเรานะผมก็เดินลอยตามไปหลังจากที่เรียนมะเร็งแล้วก็ไปเรียนเกี่ยวกับปลูกถ่ายกระดูกเนี่ยกลับมาแล้วก็มาคุยกับอาจารย์สุรพลแล้วก็อาจารย์สุทัศน์ว่าเราทำยังไงบ้างทุกอย่างจะให้เบ็ดเสร็จอยู่ที่บ้านเราอันนี้ก็เป็นการทำงานในช่วง19ปีที่ผ่านมาที่มีความใฝ่ฝันว่าทุกอย่างควรจะต้องเบ็ดเสร็จอยู่ที่บ้านเราไม่ควรจะให้หลุดกระจายไปอยู่ที่ต่างประเทศนะก็คือมาพูดถึงเรื่องเซลล์แอนด์จีนเทอราปีว่าเป็นยังไงทาราซิเมียเยอะคอลืมไปอันนี้ก็เป็นลักษณะของทาราซิเมียนะที่เป็นที่เราเรียกว่าทาราซิมิกเบลนะฮะจะเห็นได้ว่าในนอร์ทอเมริกาทาราซิเมียเนี่ยไม่มีหรอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องซิกเกอร์เซลซึ่งมอร์เลสก็ใกล้ๆกับทาราซิเมียเพราะเป็นกลุ่มของเบต้าโกลบินเชนเหมือนกันจากนั้นแล้วก็ประเทศทางแถบเนี่ยที่เยอะนะก็คือกลุ่มทางแถบเนี่ยเขาเรียกว่าทาราซิมิกเบลไล่ก็แต่ตอนใต้ของยุโรปก็คืออิตาลีกรีซมาแถวมิดเดิลอีสต์เซาท์เทิร์นเอเชียแล้วก็แถวเซาท์อีสต์เอเชียแล้วก็เซาท์เอเชียแล้วก็แอฟริกาส่วนใหญ่ก็เป็นซิกเกอร์เซลอย่าลืมว่าอินโดนีเซียเนี่ยก็เป็นแหล่งเหมือนกันนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เราเห็นพวกนี้เนี่ยเป็นพวกอพยพที่เราไปที่เขาไปกันอันนี้ผมก็ไม่อยากจะเล่ารายละเอียดว่าคนไข้ทาราซิเมียเนี่ยมันคืออะไรก็คือเบต้าเชนสร้างไม่ได้หรือแอลฟาเชนสร้างไม่ได้ส่วนใหญ่อัลฟาเชนสร้างไม่ได้มี2โรคคือตายตั้งแต่แรกเกิดก็คือพวกบาดกับพวกอิมมูโคบินเอชซึ่งไม่ซีเวียพวกที่เป็นครอนิกอิลเนสคือพวกเบต้าทาลัสซีเมียคือสร้างเบต้าเชนไม่ได้เนี่ยมันก็เดเวลอปเป็นอัลฟาเอ็กเซสแล้วก็เกิดเป็นเฮมิโครมแล้วก็ไอตัวเนี้ยเป็นตัวประเด็นสำคัญที่อัลฟาโฟมาจับกันแล้วก็เกิดเป็นตัวประเด็นทำให้เกิดอิโมไลซิสผลของการอิโมไลซิสก็จะเกิดอินเฟคทีฟอิริโทโพลิซิสก็มีพวกโบนมาโรเอ็กซ์แพนชันแล้วก็เกิดพวกของที่ต้องให้เลือดแล้วเกิดไอออนโอเวอร์โหลดแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วคนไข้ในสมัยก่อนสมัยผมที่เป็นนักเรียนแพทย์เนี่ยอายุไม่ถึง20ปีตายเพราะเราก็รู้อยู่แล้วตอนนี้อาจจะยืนขึ้นประมาณ 4-50 ปีแต่ต้องใช้เงินเยอะในเรื่องของการทำไฮเปอร์ทรานสฟิวชันกับคีเลชันงั้นการที่จะรักษาให้หายขาดเนี่ยมีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นรูปนะถ้าใครไม่เห็นก็ไม่เคยเห็นคนไข้ปัจจุบันอย่างนี้ไม่มีแล้วนะฮะแต่อาจจะมีได้ในตามต่างจังหวัดซึ่งคนไข้พวกนี้เนี่ยไม่ได้รับเลือดหรือยาขับเหล็กนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็คือจะน้อยลงไปเรื่อยๆลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ามันมีอาการของโรคที่เป็นลักษณะ outcome bad outcome ต่างๆลงไปอ่านดูแล้วกันอันนี้โหลดมาจาก New England Journal เมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วการรักษาก็คือการให้เลือดขับเหล็กนะปัจจุบันตัดม้ามนี่ไม่ค่อยมีแล้วถ้าได้รับเลือดแล้วขับเหล็กปัญหาเนี่ยผมเพิ่งทราบมาว่า High Red Cross เนี่ยเพิ่งแจ้งมาว่าอาจารย์สร้อยสะอาง 50% ของเลือดเนี่ยใช้ในคนไข้ทาราซีเมียเพราะมันเป็นเบอร์เดนอย่างมากเลยที่เลือดเรดเซลล์นะ 50% ที่เราหาทุกวันเนี่ยต้องใช้ในคนไข้ทาราซีเมียถามว่าคนไข้ทาราซีเมียเรามีจำนวนเท่าไหร่ประมาณ 200,000 คนทั้งประเทศอันนี้ที่เรารีจิสเตอร์เนี่ยประมาณ 70,000 อีกประมาณที่เราบอก 200,000 นี่คือเรากะคร่าวๆซึ่งไม่ได้ลงรีจิสเตอร์เพราะฉ
มันเป็นเบอร์เดนมากเลยที่เราต้องหาเลือดทุกวันแล้วยิ่งโตขึ้นเนี่ยโอกาสได้เลือดมันก็ยากขึ้นเพราะมันเกิดอะลูมิไนเซชันเพราะว่าปัจจุบันเราไม่ทำเรดเซลฟีโนไทป์เราแค่ทำฟิลเตอร์ถ้าทำเรดเซลฟีโนไทป์มันต้องจ่ายเงินเยอะแล้วถามต้องเสียค่าเน็ตอีกเสียค่าอีกบอกว่าปัจจุบันเนี่ยยิ่งให้เลือดดีมันไม่ใช่จะถูกมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นถุงละหมื่นบาทซึ่งเราต้องแอบสอบภาระในการที่เราจะต้องหาเงินมาจ่ายค่าเลือดยังไม่พูดถึงค่าขับเหล็กโชคดีที่ประเทศไทยเราเนี่ยผลิตยาขับเหล็กได้คือ GVOL1 ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าประเทศไทยเรายังผลิตยาเองไม่ได้เลยยาทุกวันนี้ที่มีผลิตยาได้เองสั่งเขาเองมีอยู่แค่ 4-5 ตัวเท่านั้นหนึ่งในบรรดานั้นคือ GVOL1 เท่านั้นนี่คือเบอร์เดนของบ้านเรานะซึ่งถูกอิกนอร์มานานเรื่องการทำยาอันนี้ผมก็มีหน้าที่เป็นหมอก็อยากรักษาให้หายการให้หายก็มีอยู่2 อย่างก็คือ1การปลูกถ่ายไรก็ดูซึ่งในสมัยก่อนการปลูกถ่ายทาราซีเมียมเป็นโรคเจเนติกเพราะนั้นมันไม่ใช้ของตัวเองไม่ได้มันต้องใช้ของคนอื่นผมก็เริ่มกลับมาก็คือทำจากของอื่นแล้วก็ย้อนกลับมาทำของตัวเองก็เป็นอย่างไรก็คือออโตโลกัสหรือจีนเทอราปีนั่นเองเดี๋ยวก็จะเล่าประวัติศาสตร์19ปีที่ทำงานจากตรงนี้มาถึงตรงนี้เป็นอย่างไรนะครับทีนี้ตอนเริ่มแรกก็ต้องเบสออนของประเทศที่เขาทำมาก่อนคืออิตาลีเพราะอิตาลีเขามีเยอะแล้วก็ปลูกถ่ายเขาก็บอกว่าคนไข้ทาราซีเมียที่เอาไปปลูกถ่ายเนี่ยถ้าคนไข้ที่ได้รับคีเลชันไม่ดีหรือได้รับเลือดไม่ดีนะมีตับโตแล้วก็ตับเป็นพังผืดเยอะๆเนี่ยพวกนี้มาปลูกถ่ายได้แค่ 60% นะครับเพราะว่าตายจากการที่1ตายจากการที่โดนยาเข้าไปเคมีบำบัดเพราะว่าการปลูกถ่ายต้องใช้ไมโครเบทีฟใช้บิ๊กโดสคีโมมากสูงกว่าคนไข้ที่ได้รับยาการรักษาแคนเซอร์ทั่วไป10เท่าคนไข้ตายก่อนยังไม่ทันจะปลูกถ่ายเลยคนไข้ได้ยาก็ตายไปแล้วเพราะว่าliver organ มันถูก damage โดยการ ion overload ตลอดเวลาถูกไหมซึ่งคนไข้พวกนี้เป็นคนไข้ที่อายุเยอะๆแต่ตอนนั้นเนี่ยลูคาเลรี่ไม่ได้พูดถึงเรื่องอายุผู้บอกว่าคนไข้ได้รับ chelation ไม่ดีมีตับโตแล้วก็มี fibrosis แล้วคนไข้ประเภทดีๆก็คือคนไข้ที่ได้รับเลือดดี chelation ดีนะซึ่ง classification อย่างนี้เนี่ยเราบอกเราไม่รับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันต้องทำมานั่งเจาะตับหมอทั่วโลกเอาอิตาลีออกไปก็เป็นเปเปอร์ที่เราผลิตออกมาจากกลุ่มของเอเชียเราบอกไม่เอาตัดตับไม่อยู่ดีจะไปตัดไปเจาะตับคนไข้แล้วก็บอกว่าเอามานั่งดูว่าคนไข้ปลูกถ่ายรวบรวม data ประมาณ 2-300 รายซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นที่รามาที่ไปดีใส่เข้าไปก็บอกว่าคนไข้อายุเกิน7ปีแล้วตับโตพวกนี้ปลูกถ่ายไม่ดีง่ายกว่าอันนี้ก็เป็นไบโอมาร์เกอร์แบบง่ายๆซึ่งแทนที่บอกเราจะไปทั้งเจาะตับมันของคนไข้มันก็หวาดเสียวเหลือเกินก็เราบอกว่าอันนี้ผมก็เลยใช้อันนี้เป็นตัวบอกว่าคนไข้ที่อายุเยอะแล้วตับโตเนี่ยพวกนี้ไม่ดีนะนี่จะทำยังไงกับคนไข้พวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็น data แรกๆที่เราปลูกถ่ายไม่ใช่เราก็คือตั้งแต่อาจารย์สุรพลอันนี้ก็เป็นไอดอลของผมเพราะว่าผมไปฟังอาจารย์สุรพลเมื่อสมัยผมเป็นเพิ่งจบใหม่ๆประมาณเกือบ30ปีที่แล้วเนี่ยไปนั่งฟังเลคเชอร์แล้วบอกอยากจะทำเรื่องนี้ปลูกถ่ายก็ดูกับอาจารย์แสงสุริสองด้านผมก็เลยไปนั่งทำเรื่องการปลูกถ่ายอันนี้เป็น data ที่อาจารย์ปลูกถ่ายเมื่อประมาณสักเกือบ10กว่าปี20ปีไปแล้วเนี่ยได้ 53%ปัจจุบันถ้าใช้ของไขกระดูกจากพี่น้องได้ 86% อันนี้ไม่ได้หมายความว่าอันนี้แย่กว่านี้นะแต่อันนี้มันเป็น data สมัยก่อนอันนี้เป็น data ปัจจุบันเพราะนั้นการเรียนรู้เรื่องการปลูกถ่ายไม่ใช่อยู่ดีใครจะจับพัดจับผูแล้วจะได้ 90% มันต้องมีการเรียนรู้และ learning curve ในการปลูกถ่ายไขกระดูกเหมือนกันถูกไหมครับอันนั้นก็จะบอกแต่อันนี้เป็นแค่ว่า data จาก match related เพราะนั้นคนที่จะบริจาคโดเนอร์ได้ก็ต้องเป็นพี่น้องโอกาสที่พี่น้องเจอ HLA match เนี่ยมันแค่ 25% เพราะ HLA เนี่ยมัน inherited bad mendelian เพราะนั้นโอกาสที่ลูกเนี่ยที่จะมีใครที่จะเหมือนก็ต้องเป็นพี่น้องแต่โอกาสที่พี่น้องเหมือนกันก็คือ 25% นี่บางครอบครัวที่เป็นทาราซีเมียเนี่ยพอมีลูกคนแรกเป็นไม่กล้ามีลูกคนต่อไปทำยังไงดีมันก็เป็นอันหนึ่งที่ทางรามาธิบดีแล้วก็สนใจที่จะไปค้นคว้าหาโดเนอร์ที่อื่นในสมัยที่ผมเริ่มแรกเนี่ยเรายังไม่มีโดเนอร์ในเมืองไทยคือที่สภากาชาดเราก็ต้องขวนขวายคนไข้คนแรกเนี่ยประมาณ15ปีที่แล้วเนี่ยไปเอาไขกระดูกจากไต้หวันจากการที่เราไปขายสู่ไต้หวันแล้วเราก็ประกาศว่าที่เห็นไหมไต้หวันเนี่ยเป็นสิ่งที่เราได้โดเนอร์มาสภากาชาดถึงเริ่มทำเพราะฉะนั้นการทำวิจัยเนี่ยผมก็ต้องเสนอบอกว่าเวลาเราทำอะไรเนี่ยไม่ควรจะไปปิดเงียบก็ควรจะเปิดจะเปิดนี่ไม่ใช่ต้องการจะโฆษณาว่าเราดีแต่ต้องการจะให้ awareness กับสังคมว่ามันมีหนทางอื่นที่เราต้อง improve เพราะฉะนั้นการทำวิจัยเนี่ยไม่ใช่การโฆษณาตัวเองว่าดีแต่เป็นการให้ social awareness ว่ามันมีหนทางอื่นนะที่ประเทศต้องรับผิดชอบในเรื่องสุขภาพของคนไข้อันนี้เป็นประเด็นสำคัญว่าทำไมต้องโฆษณาเรื่องงานวิจัยตัวเองนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะเราก็บอกว่าเราต้องไปเอาจากไต้หวันนะจะเป็นที่มาว่ากาชาดเริ่มทำขึ้นมาตอนนั้นตอนนี้เรามีโดเนอร์อยู่ที่ประเทศที่ไทยที่เราเนี่ยมีประมาณ 150,000 คนซึ่งเราภูมิใจมากเพราะรอบข้างไม่มีแต่ถูกหยุดเงินเพราะว่ารัฐบาลบอกไม่มีตังค์แล้วนะซึ่งจริงๆแล้วที่นอร์ทอเมริกาตอนนี้มีเกือบ10ล้านคนที่เป็นโดเนอร์นะก็เรามีแค่ 150,000 คนก็ยังดีกว่าสิงคโปร์หรือฮ่องกงเพราะว่าจำนวน population เขาน้อยกว่านั่นเองนะครับ
ทีนี้คำถามก็คือว่านี่มาดู Data อันนี้ก็เป็น Data ทาลัสซีเมียซึ่งตีพิมพ์ในที่อิตาลีก็2005เราก็ไล่อิตาลีทำอะไรเราก็ตามเพราะว่าเขามาก่อนนะตอนนั้นเขาก็ได้ทาลัสซีเมียประมาณ 66% ปีต่อไปผมก็ตีพิมพ์ก็ประมาณ 71% ต่อมาเนี่ยการใช้ไขกระดูกจากคนอื่นที่ไม่ใช่พี่น้องเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะประมาณ 90% ก็ไม่ได้หมายความว่าอีกอันเนี้ยดีกว่าอันนี้เพราะอันนี้มันทำก่อนนี่มันทำหลังและอย่าลืมว่าคนไข้ทาลัสซีเมียทุกเปเปอร์เนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะมีตั้งแต่เด็กจนโตถ้าเปเปอร์นั้นมันรีคูดคนไข้เด็กมันก็ต้องดีกว่าคนไข้ที่มีทำเปเปอร์เด็กโตถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นที่ต้องระวังเหมือนกันเวลาอ่านเปเปอร์ว่ามันคืออะไรนะครับนี่ก็อย่างที่บอกว่าการที่เราใช้สเต็มเซลล์เนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คือว่า1ใช้จากพี่น้องและถ้าเป็นคนอื่นล่ะโอกาสแมทชิ่งเป็นยังไงที่กาชาดเนี่ยตอนนี้เราได้คร่าวๆว่าแมทชิ่งเนี่ยประมาณ 50% มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนไข้ทุกคนจะได้รับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายกระดูกเพราะมันหาแบตช์ available donor ไม่ได้อันนี้ก็เป็นซอสของสเต็มเซลล์ก็คือจากโบนแมโรหรือจากฟรุบัตเพราะตอนเริ่มแรกการปลูกถ่ายต้องเจาะไขกระดูกปัจจุบันก็มีการใช้จากหลอดเลือดนะก็เห็นว่าผลไม่ต่างกันทาลัสซีเมียมีขอบบัตรซึ่งเราก็ภูมิใจว่าประเทศไทยเราเป็นที่แรกที่มีการทำขอบบัตรทาลัสซีเมียนะฮะก็คือในที่อาจารย์สุรพลอิสระไกรศิลป์แต่เห็นว่าขอบบัตรจากพี่น้องได้ 80% นะครับซึ่งก็มันอันนี้จากพี่น้องนะฮะไม่ได้หมายจากอันรีเลเต็ดนะฮะที่พวกนี้อาจจะมีอันรีเลเต็ดอยู่บ้างที่จากพี่น้องก็ประมาณ 80%นี่จะถ้าเกิดเป็นขอบบัตรจากคนอื่นที่ไม่ใช่พี่น้องเรียกว่าแบตช์อันเลเต็ดเดต้าที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยคือ 74% นะเดต้าที่อีเดียมที่ 20% ในการปลูกถ่ายทาลัสซีเมียเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะยอมรับก็คือว่าคนไข้เหล่านี้ถ้าไม่ปลูกถ่ายก็ไม่ตายก็ต้องให้เลือดให้ยาขับเลือดเพราะฉะนั้นเดต้าที่เราจะแอคเซปต์ทาลัสซีเมียฟรีเซอร์ไวเวลในการปลูกถ่ายต้องเกิน 90% เพราะฉะนั้นผมไม่แอคเซปต์เปเปอร์นั้นเนื่องจากว่าไปปล่อยไปทำแล้วเขาตายทำไปทำไมเพราะคนไข้ได้เลือดได้รับยาขับเหล็กอยู่อันนี้เป็นที่มาว่าเวลาจะทำเปเปอร์เรื่องของทาลัสซีเมียเนี่ยในการปลูกถ่ายคุณต้องพยายามทำให้ได้เกิน 90% ขึ้นไปอันนี้เป็นเด็กอันนี้เป็นเบนช์มาร์กที่ผมพยายามจะปรับปรุงตัวเองในการทำงานวิจัยเรื่องการปลูกถ่ายอย่างที่บอกแล้วว่า1การปลูกถ่ายทาลัสซีเมียเนี่ย1ก็คือ donor variability ก็ chance ตั้งแต่30ถึง60ก็คือจาก related เป็น batch unrelated 2คนไข้อายุเยอะอย่างที่ผมบอกใช่มั้ย data ที่เราตีพิมพ์รวบรวมมาในเอเชียที่อายุเกิน7ขวบไม่ดีสำหรับผมอายุเกิน10ปีจะได้รู้แน่ๆว่าให้มันดูดำดูดีไปเลยว่ามันแย่จริงๆนะคนไข้เหล่านี้คืออายุเกิน10ปีนี่คือไครเทเรียที่ผมบอกว่าไม่เอา7อ่ะเอา10เลยนะครับนี่คือเป็นไครเทเรียอันนี้ก็เป็นเปเปอร์ที่เราทำที่รามาธิบดีก็คือว่าเอาคนไข้ที่อายุต่ำกว่า10และคนไข้ที่อายุเกิน10นะมาเปลี่ยนแปลงการปลูกถ่ายไขกระดูกนะฮะซึ่งถ้าใครสนใจผมก็มันจะลงรายละเอียดเยอะเอาเป็นว่าผมดัดแปลงเรื่องการปลูกถ่ายก็คือว่าทำคนไข้ให้คีโมน้อยๆแล้วก็กระจายออกนะนี่คือหลักการตัวอย่างเช่นคนไข้ที่อายุเยอะนะอย่าเพิ่งปลูกถ่ายผีผามนะมาให้เลือดเยอะๆขับเหล็กเยอะๆแล้วก็ให้ยากดไปสักปีนึงจากนั้นแล้วก่อนปลูกถ่ายเนี่ยแทนที่จะไปโหมยาทีเดียวก่อนปลูกถ่ายกระจายยาออกมาเราเรียกว่าอิมมูโนอะเบเรชั่นคือเปลี่ยนสภาพคนไข้ทาลัสซีเมียให้เหมือนคนไข้ที่เป็นอิมมูโนเดฟิเชนซีโดยใช้ฟูดาลาบินบวกเดซิเมทาโซนเพราะยาสวมตัวนี้มันไม่มีการกดไขกระดูกแต่จะซัพเพรสลิมโฟไซต์สาเหตุที่ผมคิดออกมาก็ผมคิดว่าเราผมไปเดินคนไข้ไปดูคนไข้ผู้ใหญ่คนไข้ผู้ใหญ่เป็น CLL พอได้ฟูดาลาบินเด็กซาเมทาโซน 4-5 ไซเคิลปรากฏว่าคนไข้ติด CMV หมดเลยเพราะเนื่องจากว่าแต่ว่าให้เขาไม่ตกเพราะเนื่องจากว่าคนไข้เหล่านั้นนะมันถูกซัพเพรสไอตัวลิมโฟไซต์ฟังก์ชันแล้วก็เลยคนไข้ทาลัสซีเมียมาให้คีโมปรากฏว่าพอให้ไป2ไซเคิลลิมโฟไซต์เขาหายหมดเลยทั้งที่ไม่มีไมโลท็อกซิซิตี้และเราก็มาให้คอนดิชันนิ่งเจนเมนต์โดยที่ใช้แบบเดิมไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักนะครับมาดู Data เป็นยังไงบ้างปรากฏว่าเห็นมั้ยฮะไม่ว่าคนไข้อายุน้อยหรืออายุเยอะได้ 90% ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ย Data ที่ผมตีพิมพ์เมื่อประมาณปี2014คือ2ปีที่แล้วเนี่ยจาก22รายเพิ่มเป็น30ราย Data ของไข้อายุเยอะเนี่ยจาก93เนี่ยเป็น 95% คือคนไข้รอดหมดที่หลังๆมาไม่มีใครตายเลยแล้วทุกคนก็แฮปปี้ทุกคนก็ตอนนี้คนไข้อายุเยอะที่สุดคือ25ปีเรากำลังจะทำคนไข้ทาลัสซีเมียเนี่ยรายต่อไปอายุ28ปีคือขยับขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะเราอยากจะพิสูจน์ว่าหมอผู้ใหญ่ถ้าไม่อยากได้ส่งมาเดี๋ยวเราจะทำให้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องการทีนี้ปัญหาที่ผมบอกแล้วว่า1จากการที่เติมเริ่มแรกแต่ทั่วโลกทำจากรีเลเต็ดผมก็เป็นกรุ๊ปแรกๆที่ใช้ไขกระดูกจากคนอื่นที่ไม่ใช่กาชาดแล้วก็ผมก็เป็นคนแรกๆที่เอาคนไข้อายุเยอะมาทำนะโดยใช้ปรับปรุงเรื่องการปลูกถ่ายคำถามคือถ้าปลูกถ่ายถ้าโดนเนอร์ไม่มีทำยังไงโอ้ลูกทุกคนมีพ่อกับแม่อยู่ลูกทุกคนมีพ่อกับแม่อยู่เพราะนั้นและเด็กทาลัสซีเมียที่เกิดออกมาพ่อกับแม่ก็ยังอายุน้อยอยู่คือยังไม่ตายนะฮะมันก็จะพ่อกับแม่อยู่ที่นั้นก็เป็นยังไง
หลักการคือว่าอันนี้ก็เป็น data ที่ทำจากจอห์นฮอปกินส์เขาก็เอาคนไข้เนี่ยที่เอาคนไข้ลิวคีเมียเนี่ยมาปลูกถ่ายโดยใช้ไขกระดูกของพ่อหรือแม่หรืออะไรที่เป็น haplo identical ที่แมทช์ครึ่งหนึ่งเท่านั้นคอนเซ็ปต์ก็คือว่ามันทำเมาส์โมเดลมาเยอะแยะเขาก็บอกว่าเอาให้คีโมไปเอาสเต็มเซลล์ที่ถ่ายมาไม่ต้องดีพลีทคือไม่ต้องไปสกัดเอา T เซลล์ออกทีนี้เวลาเราทำแฮปโลที่ไม่สกัด T เซลล์ออกสิ่งที่นักทำทรานสแพลนต์กลัวมากคือ graft versus host disease เพราะไอ้ T เซลล์ที่อยู่ใน graft เนี่ยมันจะทำลาย host แล้วก็ถึงแก่อนิจกรรมได้เพราะฉะนั้นเราก็สิ่งนึงที่ฮอปกินส์เขาทำยังไงฮอปกินส์เขาก็เรียนรู้ว่าเอาคนไข้ลิวคีเมียให้เคมีบำบัดเสร็จแล้วให้สเต็มเซลล์ไม่ต้องไปทำ T เซลล์ดีพลีทใช้ยาง่ายๆคือไซโคฟอสฟอร์ไมด์2ตัวไซโคฟอสฟอร์ไมด์เนี่ยเป็นยาที่ไม่ทำลายสเต็มเซลล์แต่ทำลาย T เซลล์จึงเป็นที่มาว่าทำไมจันยิ่งยศถึงไปใช้ใน SLE เพราะมันจะ kill T cell แต่ไม่ทำลายสเต็มเซลล์เลยมันตัวไซโคฟอสฟอไมด์2วันเนี่ยมันจะ get rid alloreactive T cell หรือ activated T cell หายไปแต่ตัว T cell ที่เป็น precursor T cell ที่เป็น resting stage ที่ไม่ใช่ alloreactive T cell มันจะยังอยู่แล้วก็ติดแล้วก็จะเข้าไป engraft ในไขกระดูกช่วยในการ engraftment ไม่ให้มี rejection เพราะเรากลัว haplo rejectionแล้วก็ T cell เหล่านี้ไม่ใช่ alloreactive T cell เพราะฉะนั้นไม่ก่อให้เกิด graft versus host disease และ T cell เหล่านี้เนี่ยนอกจากช่วยในการ engraftment แล้วยังช่วยทำให้เกิด immune reconstitution คือผมไม่มี data นี้แต่บอกว่าเราทำไปแล้วบอกว่าโอ้โหตัว CD ตัว NK cell เนี่ยขึ้นภายใน1เดือนแล้วก็ CD 3ขึ้นภายใน3เดือนเพราะฉะนั้นมันขึ้นเร็วมากเลยก็แสดงว่า immune reconstitution เนี่ยดีมากนะทีนี้มาดู data เป็นยังไงเราก็ตีพิมพ์ไปแล้วเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมานะรวบรวมทั้งหมดเนี่ยที่เป็นธาลัสซีเมียทั้งหมดเนี่ยทำทั้งหมด31รายแต่ตอนนี้เราเพิ่มจำนวนไปแล้วจาก31เป็น42รายด้วยกันนะฮะนี่ data first paper ที่เราทำเนี่ยเราก็ตีพิมพ์หลักการง่ายๆก็คือเอาคนไข้ที่เหมือนกับทำอันไข้อายุเยอะๆเนี่ยมาให้คีโมก่อนเพื่อลดการ rejection จากนั้นแล้วให้ยา conditioning treatment แล้วก็ใช้ไซโคฟอสฟอไมด์2โดสแล้วก็ทำลายตัวนี้นะครับนี่ก็เป็นที่มาเห็นไหมฮะ data เป็นยังไง 94% GVHD นี่มายมากมีตายแค่รายเดียวเพราะเนื่องจากว่า rejection สาเหตุที่ตายเพราะเนื่องจากว่าเราไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรแต่เราดันตรวจ anti HLA เพราะเรารู้ว่าคนไข้ที่ตายนี่เกิดจากการที่ว่าคนไข้เนี่ย develop anti HLA antibody ต่อพ่อแม่เพราะว่าพวกทารซีเมียได้รับเลือดมาเยอะมันก็ได้รับ antibody ต่อ HLA มันก็ไปทำลายสเต็มเซลล์ก็เกิด graft rejection พอเกิด graft rejection คนไข้ก็หลุดก็เสียชีวิตหลังจากนั้นมาคนไข้ที่มี anti HLA เพราะเราเรียนรู้จากคนไข้จากหมอไตที่ทำการปลูกถ่ายไตว่า anti HLA นี่นะเป็นแฟกเตอร์สำคัญอันนึงเราก็เอาความรู้จากหมอไตนี่บอกว่าถ้ามี anti HLA ไม่เลือกโดเนอร์คนนั้นแต่ถ้าจะเอาไว้มาคุยกันว่าจะทำอย่างไรอันนี้ก็เป็นเปเปอร์ฉบับต่อไปที่เรากำลังทำอยู่ว่าถ้า develop anti HLA จะทำอย่างไรนะครับมันจะเห็นได้ว่าเรามาเปรียบเทียบพ่อแม่พี่น้องคนอื่นเห็นไหมอันนี้วินเนอร์ดีที่สุดเพราะว่าอันนี้ได้ 94% แล้วตอนนี้ตัวเลขจาก31เนี่ยเพิ่มเป็น42หลังจากนี้ยังไม่มีใครตายอีกเลยนะครับเพราะว่าเดต้าเพราะฉะนั้นผมก็กำลังจะบอกว่าการปลูกถ่ายไขกระดูกอาจจะรักษาทุกโรคได้ธาลัสซีเมียลิวคีเมียนิวโรบลาสโตมากอร์เชอร์ดิซีสมิลโคอันนี้เราทำหมดแล้วนะเป็นจำนวนคนไข้เกือบ 8-90 รายด้วยกันสาเหตุที่ผมสนใจไอ้โรคแรดิซีสที่อาจารย์บรสักบอกเพราะว่าคนไข้พวกนี้ตอนนี้สปสช.ต้องเสียค่ายาปีละเป็นล้านล้านสำหรับคนไข้1คนยกตัวอย่างกอร์เชอร์ดิซีสและพวกมิลโคโพลิไซคโดซิสเพราะคนไข้เนี่ยร้องเรียนไปสปสช.ว่าเขาต้องมีสิทธิ์ที่จะดูแลพอสปสช.นั้นก็ต้องให้เงินพอให้เงินเสร็จแล้วก็ถังแตกสิเพราะตอนนี้เราล่มจมกับการที่ต้องจ่ายผมก็เลยคิดว่าไอ้โรคพวกนี้มันปลูกถ่ายได้แล้วเราทำไมต้องตามฝรั่งฝรั่งบอกให้เอนไซม์แต่ที่เอนไซม์แต่ในเมื่อเรามีสกิลฟูของเราคือปลูกถ่ายก็ทำปลูกถ่ายซะสิเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาที่ผมพยายามจะคอนวินซ์ว่าคนไข้ที่ต้องใช้เอนไซม์และถังแตกเนี่ยมาปลูกถ่ายซะถ้าเรารู้วิธีการปลูกถ่ายที่ดีๆแล้วคนไข้จะได้อยู่รอดอันนี้ก็เป็นตัวเลขครับผมจากหอคอยลงมาสู่พื้นดินเราก็อยากรู้ว่าไอ้โรคที่ให้คอนเวนชั่นแนลเนี่ยที่โดยการที่ให้เลือดให้ยาขับเหล็กกับปลูกถ่ายเนี่ยจะเป็นยังไงจะเห็นได้ว่าอันนี้ตีอันนี้2006เมื่อประมาณเกือบ6ปีที่ผ่านมาคนไข้ธาลัสซีเมีย1คนให้ได้รับเรื่องยาขับเหล็กอายุถึง30ปีคุณต้องจ่าย6ล้าน6แสนบาทปัจจุบันไม่ใช่นะ8ล้านหรือ10ล้านแต่การปลูกถ่ายกระดูกณปัจจุบันคิดเบ็ดเสร็จหลงจ้องผมกับอาจารย์อุดมศักดิ์แล้วเนี่ยใช้เงินประมาณ1ล้าน5แสนบาทได้ survival มากกว่า 90% จึงเป็นที่มาว่าเราทำ study health economic
คอสอยู่ที่ 2-3 ฉบับจึงพิสูจน์ว่าไม่ต้องไปปลูกถ่ายไม่ต้องไปให้เลือดให้ยาสำเร็จปลูกถ่ายซะเลยปรากฏว่าสปสช.เนี่ยทราบไหมว่า30บาทปลูกถ่ายไขกระดูกทุกโรคแต่ไม่รับทาลัสซีเมียผมก็ไม่เข้าใจทำไมแล้วผมก็เป็นคนที่ดีเฟนเรื่องนี้มาประมาณเกือบ10ปีจนกระทั่งโชคดีแย่เพิ่งมายุคของตอนสมัยรัฐมนตรีสาธารณสุขยุคที่แล้วเพราะว่าไม่รู้เป็นยังไงรับเรื่องไปแล้วก็ไปคุยกันจนถึงต่อมาปัจจุบันก็เลยเริ่มยอมรับว่าทาลัสซีเมียเนี่ยอาจจะให้ได้เพราะเขาให้หมดแล้วลิวคีเมียอะไรบอกว่าไอ้ทุกโรคเนี่ยมันสู้ทาลัสซีเมียไม่ได้แต่ไม่ให้เพราะว่ากลัวว่าทาลัสซีเมียจะเยอะและปลูกถ่ายไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เริ่มปี2006ปีหน้าเนี่ยคือ2560ก็จะเริ่มตั้งเป้าว่าจะเริ่มปลูกถ่ายให้คนไข้ทาลัสซีเมียฟรีแต่เฉพาะพี่น้องเท่านั้นนะครับนี่จะเป็นที่มาว่าหลังจากที่ผมมี wrong tracking record เรื่องการปลูกถ่ายก็เลยมี investigator เล่าประวัติศาสตร์จากต่างประเทศมาสนใจทำเรื่องจีนเทอราปีทาลัสซีเมียนั้นจึงเป็นที่มาบทเรียนที่2ถ้าคุณอยากจะจอยใครคุณต้องตีพิมพ์มันเวลาคนที่อยู่ในสังกัดผมเนี่ยเวลาทำวิจัยแล้วไม่ตีพิมพ์ผมจะหงุดหงิดหงุดงุ่นง่ายว่าคือเป็นนักวิจัยมันต้องตีพิมพ์เพราะการที่เราจะให้โลกเนี่ยรู้เราว่าทำอะไรมันต้องตีพิมพ์ใช่ไหมเพราะว่าการตีพิมพ์ไม่ได้ต้องเป็นการโอ้อวดเราแต่เราต้องการหา collaborations เพราะ collaboration เขาจะเชื่อถือได้มันต้องมี publication แล้วก็เป็นที่มาหลังจากที่ผมตีพิมพ์ไปก็เป็นที่มาว่าเนี่ย professor Philip LaBoche เนี่ยเขาก็สนใจในเรื่องการทำ gene therapyเขาทำในมัลส์โมเดลคือตอนนี้เขาเป็นหัวหน้า CEA ถ้าใครไปอ่านเจอเนี่ยตอนนี้ CEA เป็นอยู่ในท็อป5ของไซส์ของโลกที่อยู่ที่ฝรั่งเศสก็คือพวกคอมมิชชั่นนี่คือตอนนี้ฟิลิปลาโบสเนี่ยเขาเป็นหัวหน้า CEA ทั้งหมดเลยแล้วดูโปรแกรมเกี่ยวกับงานวิจัยมีทั้งฟิสิกส์ทั้งอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วก็ตอนนี้ฟิลิปลาโบสเนี่ยตอนที่เขามาหาผมเนี่ยเมื่อประมาณเกือบปี 2008-2009 เพราะว่าตอนนั้นน่ะ2007หลังจากที่เขาทำสักเซสเรื่องจีนเทอราปีในมัลส์โมเดลเขาก็ทำจีนเทอราปีในฮิวแมนโมเดลเคสแรกของโลกเนี่ยสำเร็จเนี่ยและตีพิมพ์2010แต่เขาเริ่มทำปี2007แล้วก็เดินมาหาผมปีสองประมาณสักประมาณ2008เดินมาหาผมแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาทำสำเร็จแล้วเขาอยากจะหาคอลลาโบเรเตอร์ผมก็รู้ว่าเขามาทำไมเขาถึงมาหาผมผมก็ไปถามเขาวันหลังที่เราสนิทกันเขาบอกว่าไอเนี่ยไปเคาะ Google แล้วเจอชื่อยูในท็อปว่าทำปลูกถ่ายที่อยู่ในเอเชียเพราะเขาไม่อยากเพราะเขาไม่ได้สนใจในอิตาลีเพราะเขารู้ว่าเอเชียเนี่ยเป็นแหล่งแล้วก็น่าจะทำได้ง่ายนะครับนี่ rationale ของการปลูกถังทำจีนเทอราปีก็คือใช้ไขกระดูกตัวเองเพราะทุกคนมีไขกระดูกของตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมยกเว้นเป็นอัพพลาสติกแอนีเมียเวกเตอร์กับ trial design แล้วก็ preclinical data ว่าเป็นอย่างไรก็เริ่มตั้งแต่ก็อย่างที่ผมบอกนะฮะว่าสิ่งตอนนี้ถึงแม้ว่าในนี้บอกว่าหาโดเนอร์ไม่ได้ของผมหาได้นะผมก็ against เขาตรงนี้แต่จริงเรายังกลัวเรื่อง GVHD อยู่นะเพราะว่าสิ่งนึงก็คือว่าผมก็คิดว่าเราก็ไม่รู้ไอ้ที่เราทำแฮปโลถึงแม้ว่า GVHD ไม่ดีเราไม่รู้วันหนึ่งจะเกิด GVHD หรือเปล่าเราก็อยากจะได้ GVHD ที่ฟรีอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบระหว่างปลูกถ่ายกระดูกกับจีนเทอราปีนะปลูกถ่ายกระดูกต้องใช้เคมีเยอะจีนเทอราปีก็ต้องใช้เคมีนะเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเราจะเอาเซลล์ bad stem cell ออกมันต้องล้างออกก่อนเอาของใหม่ใส่เข้าไปไม่ได้ก็ต้องใช้เคมีแต่อาจจะลดโดสลงแต่ที่เหลือเนี่ยจีนเทอราปีไม่มี immunosuppression ไม่มี rejection ไม่มี GVHD ไม่มี donor ability ไม่ดีเพราะว่ามันไม่มีปัญหาแล้วอันนี้อาจจะมี long term risk เพราะว่าจีนเทอราปีเราต้องดีลกับการใช้เวกเตอร์เรื่องเวกเตอร์มันเป็นไวรัสถูกไหมฮะส่วนอันนี้เอาผู้ผิดจีนเทอราปีอาจจะเป็น long term risk เรื่องของเวกเตอร์ส่วนนี้ก็มี long term risk เหมือนกันเพราะเคมีบำบัดที่เราให้เนี่ยไม่รู้จะเกิดลิวคีเมียหรือเปล่ามันก็มีคนอักเกนส์ว่าการทำจีนเทอราปีระวังน่าจะเกิดลิวคีเมียไปมาอีนี่จะเกิดลิวคีเมียมากกว่าอีนี่อีกจะบอกให้เพราะอีนี่มันใช้ยาเยอะมากและแถมออนมิโนซัพเพรสซีฟเป็นปีใช่ไหมเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะต้องรู้ว่าอะไรดีกว่าอะไรก็ต้องแรนดอมไมซ์คอนโทรลไทล์จะเป็นที่มาว่าผมอยากทำทั้งจีนเทอราปีทั้งปลูกถ่ายและแรนดอมไมซ์เลยแล้วบอกไปเลยว่าอะไรมันดีกว่ากันจะได้จบเขาก็มีคนบางคนกลัวนะเรื่องของออนโคเจเนซิสจากว่าเลนติไวรัสอะไรต่างๆทีนี้คำถาม approach ของฟิลิปนะว่าเขา approach ยังไงจีนเทอราปีเขาทำจีนแอดดิชั่นเพราะเนื่องจากว่าไอการทำจีนเอดิทติ้งเนี่ยมันทำไม่ได้นะอาจจะเป็น GMO เขากลัวอันที่สองคือไอตัวเบต้าทาลัสซีเมียมันมิวเทชันมันเยอะแยะวันเอายีนใส่เข้าไปดื้อๆเลยในสเต็มเซลล์แล้วดูซิว่ามันเป็นยังไงบ้างอันนี้สิ่งที่เขาเรียนรู้จากยีนใส่เข้าไปดื้อๆนี่มีอะไรก็คื
ก็คือโคลนนิ่งยีนธรรมดาเบต้ากล็อบบินแล้วใส่เวกเตอร์ที่เป็นเลนโทไวเลนโทเลนติไวรัสเนี่ยใส่มันเข้าไปแต่เขาก็มีความชาญฉลาดอย่างหนึ่งคือเขาอยากจะเอาดีไซน์เลนติไวรัสที่มีกล็อบบินยีนที่รักษาทั้งธาลัสซีเมียและก็ซิกเกอร์เซลล์และแอนตี้ซิกลิ่งด้วยเรารู้มาว่าแกมมาเชนกับเดลต้าเชนเนี่ยมันจะมีคิวอะมิโนแอซิดเขาก็เลยไอตัวเบต้าเชนไม่มีและไอตัวคิวอะมิโนแอซิดเนี่ยมันเป็นแอนตี้ซิกลิ่งเขาก็เลยมิวเตตไอตัวเบต้าเนี่ยไอตัวเนี้ยเป็นคิวอะมิโนแอซิดเพื่อให้เป็นแอนตี้ซิกลิ่งและที่สำคัญที่สุดเลยเพื่อเป็นไบโอมาร์เกอร์ในการฟอลโล่คนไข้เพราะว่าถ้าเราไปทำ HPLC มันเราถ้าเราโคลนยีนเหมือนกันเราก็ตรวจอะไรไม่ได้แต่นี่มันมีมิวเตชันตัวหนึ่งมันตรวจ HPLC ได้เพราะมันเคลื่อนชิปออกมาจากการทำโปรตีนใน HPLC นะครับทีนี้คอนเซ็ปต์ของเวกเตอร์คืออะไรหนึ่งต้องเข้าไปในสเต็มเซลล์มันต้องเข้านะมันต้องเข้าถ้ามันไม่เข้ามันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องเข้าเยอะๆเราอยากให้เข้าเยอะๆก็คือเอาเวกเตอร์ใส่เข้าไปนะฮะอันนี้ก็ได้แต่พูดเพราะผมทำงานใช้ปากไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่นะอันที่สองก็คือต้องสเปซิฟิกต่ออีริทรอยด์เพราะเราไม่อยากให้มันไปที่อื่นเพราะจะไปที่อื่นแล้วเดี๋ยวมันไปก่อให้เกิดอะไรต่างๆเราไม่ทราบใช่ไหมเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ของการทำจีนเทอราปีก็คือหนึ่งเข้าในสเต็มเซลล์คุณจะรักษาโรคอะไรคุณต้องหาก่อนอะไรจะเป็นทาร์เก็ตของเซลล์ที่คุณจะรักษาเช่นดูเชนก็ต้องเข้าไปในไมโครบลาสถูกไหมจะรักษาซิสติกไฟโบซิสก็ต้องเข้าไปในรังเพราะนั้นก็ต้องคอนเซ็ปต์ง่ายๆคือคุณรักษาโรคอะไรก็ต้องเอาเข้าออร์แกนนั้นคือสเต็มเซลล์ของออร์แกนนั้นแต่เนื่องจากว่าโรคเลือดมันง่ายมันอยู่ในนั้นไอ้สเต็มเซลล์ออร์แกนอื่นมันทำยากถูกไหมครับอันที่2ก็ต้องเข้าไปสเปซิฟิกลีเนจคุณคงไม่วิ่งไปล่อนจ้อนไอ้ตัวลิมฟอยด์อะไรต่างๆเพราะเรามีบทเรียนแล้วคนไข้ severe combined insufficiency ใช้เรโทรไวรัสปรากฏว่ามันวิ่งเข้าไปในคือมันต้องแก้ correct lymphocyte ปรากฏว่าไอ้ตัวไอ้เรโทรไวรัสมันไปซิกอยู่ตรง LMO ยีนก่อให้เกิด acute lymphoblastic leukemia มันเราไม่ควรจะไปมันต้องเป็น site specific มันต้องเป็นสิ่งที่เราต้องการคือ integration site นะครับที่ผมบอกก็คือตัวนี้ทีนี้ก็มาดูว่า human globin gene คืออะไรนี่ผมผ่านไปเลยทุกคนทราบดีมี3 exon promoter มีอย่างนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็มี locus control region นะครับอันนี้ก็เป็นตัวของเวกเตอร์ที่ฟิลิปใช้ในเบื้องแรกก็คือมี insulator นะเป็น insulator chicken embryo แล้วก็มี promoter ตรงนี้นะฮะ enhancer แล้วก็อันนี้ที่เขา mutate เป็น beta a อะไรทำนองนี้สาเหตุที่เขาทำตรงนี้ก็อย่างที่ผมบอกเป็น anti sickling แล้วก็เห็นไหมฮะเวลาเราทำเนี่ยอันนี้เป็นเบต้าเออันนี้เป็นตัวที่เช็ค HPLC มันง่ายอยู่ต้องไปนั่งกันทำซีเควนต์อะไรให้หูตาบวมแล้วก็ HPLC running ผมว่าเวลาทำวิจัยเนี่ย make it simple อย่าไปทำอะไรให้มัน too complicated นะเวลาผมนั่งดูงานวิจัยคือผมอาจจะไม่ใช่ PhD วิวิสมาหลาแต่ผมบอกว่า make it simple ทำให้มันง่ายๆอย่าไปทำอะไรให้มันเยอะแยะวุ่นวายเพราะว่าอะไรผมไม่รู้เรื่องเมื่อวานผมเพิ่งไปฟังเลคเจอร์ฮิปโปเตปาร์ทเวลผมก็นั่งหลับอยู่ตลอดเวลาผมไม่รู้เรื่องเลยเราเป็นแพทย์เราก็อยากอันนี้ก็เป็นที่เขาตีพิมพ์ลงในหนูนะก็คือพอทำจีนเทอราปีเบต้าทรัสเมียนะฮะปรากฏว่าเลคติโครไซต์ที่เคยขึ้นมันก็ลดลงนะฮะเบต้าโครไซต์ที่เคยขึ้นลดลงฮีโมโกลบินอัพขึ้นแล้วก็มามยุบลงอันนี้คือที่เขาทำตีพิมพ์ในหนูในช่วงที่เขาตีพิมพ์ลงในสายฉบับแรกๆนะครับจากนั้นก็เห็นไหมฮะว่าซิกลิ่งมันหายไปนะคือจากการที่รักษาด้วยจีนเทอราปีไอ้พวกซิกลิ่งเนี่ยมันหายไปนะครับอันนี้ก็เป็นเปเปอร์ที่ลงสารจึงเป็นที่มาว่าเขา efficacy ในไมส์แล้วก็เขาก็ทำในลิงซึ่งผมไม่มี data ในลิงนะฮะเขาไม่ได้ให้ผมบาร์แล้วก็มาทำในคนก็เป็นคนแรกที่เขาทำแล้วคนไข้ก็คือเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าหลักการคืออะไรหลักการคือว่า 1. mobilize stem cell คนไข้ออกมาเสร็จแล้วเราฮิตที่ CD34 จำไว้เลยว่าจะทำอะไรเรื่องจีนเทอราปีก็ฮิตที่เซลล์ที่มันเป็นอย่าไปอะไรบุบฝาดบุบบําบกจะไปนู่นไปนี่นะเวียนหัวมัน34มันผิดปกติก็ทำที่มัน34ไปเลยอย่างต้นนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาเวกเตอร์ซึ่งมีจีนแอดดิชั่นใส่เข้าไปแล้วก็ expand จากนั้นก็คนไข้คนเดียวกันเนี่ยมาล้างไขกระดูกต้องล้างนะเพราะว่าถ้าไม่ล้างมันไม่ติดเพราะว่ามันแปลกดีทั้งที่มันเป็นออโตโลกัสแต่มันก็มีไคเมอริซึมของมันระหว่างกู๊ดเซลล์กับแบดเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นสังเกตได้ว่าแล้วก็ใส่เซลล์เข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่เขาทำโปรโตคอลคนไข้คนแรกอันนี้ผมผ่านไปเลยนะครับเพราะไม่มีเวลาอันนี้ก็เป็นพวกไทม์ไลน์ที่เขาอยากจะฝันอันนี้ก็ผมชอบอันนี้มากเลยเวลาผมทำงานอะไรก็จะทำอย่างนี้อันนี้ฝันแล้วก็ตาย
แล้วเราก็ตายไปนะแล้วก็ฝันที่ใกล้คนอื่นก็ต่อไปฝันก็ไปเพราะผมว่าเนี่ยผมก็สอนน้องทุกวันเวลาทำอะไรก็คือฝันว่าถึงไหนแล้วอะไรเป็นต้นอันนี้ก็เป็นเดต้าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างโปรโตคอลที่เขาทำ204 205 206อันนี้ยังไม่ได้ทำนะฮะอันนี้เขาเริ่มเปิดแล้วคือซิกเกอร์เซลของประเทศไทยเราได้จอยอันนี้คือ4เซ็นเตอร์ในสหรัฐ1เซ็นเตอร์ในออสเตรเลียแต่ถูกอัปเดตไปแล้วเพราะไม่สามารถเอาคนไข้รีครูทได้สุดท้ายก็เหลือ4เซ็นเตอร์ใน US กับ1เซ็นเตอร์ในประเทศไทยเอมก็คือทำคนไข้18รายรามาธิบดีเราได้เยอะสุด3รายเพราะเรารีบเอาคนไข้ใส่เพราะเราเยอะมากคนไข้ก็ได้ทั้งหมด3รายที่เขาไปใส่ในโปรโตคอลทั้งหมด3รายนี้ทีนี้มาดูว่า data แรกเป็นยังไงที่เขาทำอันนี้ก็เป็นเปเปอร์แรกเดี๋ยวผมเล่าประวัติเปเปอร์แรกที่เขาตีพิมพ์2010แล้วคนไข้นี้ได้ทำทรานสแพลนเนี่ยโดยใช้ gene therapy เนี่ยปีประมาณ2007ครับมันหลักการก็คือเนี่ยอายุ18เบต้าตาว0เป็น half vietnamese half thai นะก็บอกเลยว่าไม่เป็นพวกซีเวียทาลัสซีเมียแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่มีลูกไม่ใช่ไม่มีลูกไม่มีพี่น้องพูดผิดนะแล้วหาพี่น้องไม่ได้อันเลือกไม่ได้แล้วก็ทำทรานสแพลนเนี่ย gene therapy เนี่ยอายุประมาณสัก at the age of 19นะก็คือตอน18เนี่ยมา recruit แล้วก็19ปี2007นะครับคนไข้ก็ success ดีจะเห็นได้ว่าอันนี้เป็น lentivirus combo treatment เห็นว่า A เนี่ยก็คือตัวbeta A เนี่ยเห็นไหมฮะมันค่อยๆเริ่มโผล่ขึ้นมาแล้วก็เป็นตัวที่สร้างฮีโมโกลบินเนี่ยประมาณเกือบ5กรัมเพราะคนไข้ทาลัสซีเมีย baseline ฮีโมโกลบินเข้าประมาณ7หรือ6บวกอีก5ก็เป็น10กับ11เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องจำเป็นต้องล้างหมดไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเขาหมดเขามีอยู่อันนี้เพราะคนนี้เป็นเบต้าอีมันก็เลยยังพอมีเบต้าเออยู่บ้างถูกไหมฮะเราไม่ได้เขาก็ฉลาดนะเขาไม่เลือกเบต้าซีโร่เบต้าซีโร่มาทำนะเพราะถ้าเบต้าซีโร่มันไม่มีเบต้าเออยู่เลยนะมันก็ยังพอมีคนไข้ก็เลยเป็น transfusion independent ณตอนนั้นนะนี่เดต้าของคนไข้เขาบอกว่าเห็นไหมฮะ ineffective erythropoiesis ที่เคยมีปัญหาก็ลดลงเพราะว่า reticulocyte ลดลงไลฟ์สแปนของเรดเซลล์ก็ดีขึ้นนะฮะค่าพวกไอ้ฮีโมโทโลจิคอลพารามิเตอร์ก็ดีขึ้นนะแล้วก็อันนี้ก็ดูกรอบบิ้นจีนเอ็กซ์เพรสชันเห็นไหมมันขึ้นมาชัดเจนครับอันนี้อันหนึ่งที่ทุกคนกลัวมากก็อินดิเคชันไซต์จากเดต้าที่เขาทำเนี่ยอินดิเคชันไซต์เนี่ยโอ้โหมันเข้าไปอยู่ที่ HMGA2 HMGA2 คือมันเห็นไหมมันเป็นโคลนซึ่งอันนี้เราไม่ชอบเราชอบมันต้องเป็นโพลีโคนอลมันต้องเยอะๆๆๆอะไรที่มันแดงเถื่อนนี่เราไม่เอาซึ่งเขาก็โอเคนะผมคิดว่าเขาก็สปอร์ตหรือเขาก็น่าพอสมควรคือเขาก็รีพอร์ตไปเลยว่าเนี่ยมันเจอ HMGA2 นะเห็นไหมฮะประมาณ 80% อยู่ในนี้จะทำยังไงกับไอ้ที่มันไปซิดอยู่ HMGA2 ปรากฏว่า HMGA2 เนี่ยถ้ามันอยู่ตรงกลุ่มของไลโปเขาไลปิดเซลล์เนี่ยมันจะก่อให้เกิดไลโปซาร์โคม่าแต่ฟังก์ชันในอันอื่นไม่ก่อให้เกิดออนโคเจเนซิสที่เขาได้ศึกษาในจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขากังวลเพราะว่าประมาณ40เดือนเห็นไหมครับว่า 88% เนี่ยไม่ได้ modify ที่ BFU ก็คือเอาเขาเจาะแมโลมาแล้วดูว่า indication size เป็นยังไงก็ไม่มีอีก 10% อยู่ที่ HMGA2 อีก 2% ไม่มีนะครับแต่อย่าลืมว่าเห็นไหมฮะมีแค่ 12% ก็สามารถได้ normal hemoglobinนี่จะทำยังไง indication size ที่เขาบอกปรากฏว่าถึงแม้มันเป็น break ของ HMGA2 จริงนะ aberrant splicing of third intron polarization within globin lentivirus แต่มันอยู่ในเซลล์ erythroid เท่านั้นไม่อยู่ในเซลล์อื่นเลยเขาทำ biopsy เกือบทั่วตัวแล้วไม่ได้ไปไหนเลยมันอยู่ในตรงนี้เพราะฉะนั้นก็สบายใจระดับหนึ่งแล้วว่ามันอยู่เฉพาะ erythroid เท่านั้นนะเลกเตอร์ที่เขาดีไซน์เนี่ยมันไม่ได้ไปที่อื่นมันไปอินดิเคชันไซต์อยู่ที่อิลิทรอยข้อดีอันนึงก็คือปรากฏว่าไอ้ HMGA2 ที่เคยขึ้นน่ะมันหายที่มันเคยเป็นโคลนอยู่ตรง HM อินดิเคชันไซต์มันหายแล้วก็เวกเตอร์โมดิฟายเซลล์ที่เคยน้อยๆก็เพิ่มขึ้นถามว่าเกิดอะไรซีเลคทีฟอะไรต่างๆแล้วผมไม่รู้แต่รู้ได้ว่ามันเป็นแบบนี้เขาพยายามศึกษาดูว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ว่า HMGA2 เนี่ยที่มันเคยขึ้นแล้วมันก็หายลงไปแต่ไอ้พวกที่ไม่ vector modify cell มันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นที่มาว่าสบายใจนะครับทีนี้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นหลังจากที่คนไข้คนแรกเขาสำเร็จก็อันนี้เป็นคนไข้ที่ทางรามาธิบดีได้ร่วมทำการวิจัยก็คือเขาก็เปลี่ยน vector โดยเปลี่ยนตรงเนี้ยโปรโมเตอร์เป็น CMV นะครับแล้วก็เป็น CMV เพื่อจะได้แล้วก็เอาไอ้ตัวไอ้ CSF4 the insulator ออกเพราะเขาต้องการหนึ่ง
ให้ได้เวกเตอร์ก๊อปปี้นัมเบอร์สูงขึ้นต้องการให้ได้อีริทรอยด์ไซส์สเปซิฟิกมากขึ้นนะนี่คือสิ่งที่เขาทำกันอยู่นะครับผมก็ผ่านไปเลยนะฮะว่าสุดท้ายเขาก็ไม่ใส่อินซูเลเตอร์นะครับเอาออกอันนี้เป็นรายละเอียดไม่ได้นั่นมาดูเลย Data ที่เราเอาเข้าไปอันนี้ก็เป็น Data ซึ่งพรีเซนต์ที่ Edge ได้ Penalty Session แต่ว่าผมเป็นชื่อ3นะฮะเพราะว่าคนนี้กับคนนี้เนี่ยคือเขาเริ่มต้นจากอเมริกานะฮะเพราะฉะนั้นโปรเจกต์ต่อไปเราก็พยายามจะบีให้เราเป็นชื่อ1เนื่องจากว่าเรามีจำนวนคนไข้เยอะกว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนี้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยแล้วคนไข้ทั้งหมดมาทำที่เราแล้วตอนนี้ทั้งหมดเลยโมบิไลซ์ทุกอย่างอยู่ที่เราหมดยกเว้นตอนทรานสเฟคชั่นเนี่ยไปอยู่ที่แลบนะครับซึ่งแต่ว่าเขาก็เปิดเผยเรื่องเวกเตอร์เป็นยังไงเขาไม่มีปัญหาเราก็ส่งคนไปเทรนได้เรื่องพวกนั้นไปอันนี้ make a long story ก็คือเวกเตอร์ที่ผมเล่าให้ฟังนะฮะคนไข้เป็นยังไงก็อย่างที่ผมบอกผมว่ามันเวลามันน้อยเอาเป็นว่าสิ่งที่ผมอยากจะให้ดูก็คือว่าอันนี้ฮะของเราเนี่ยรู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดก็เป็น1104 1117แล้วก็1118ซึ่งไม่อยู่ในนี้นะฮะแต่นี้คนไข้เพราะตอนของเรามี3คนเห็นได้ว่าดักโปรดักคือ viral copy number เห็นไหมมันก็สูงพอสมควรพอเดียวนะก็คือเยอะประมาณ 1% ของ viral copy number นะครับว่าเป็นยังไงบ้างไม่ใช่ได้คือไม่ได้หมายว่าต้องเอาไปเยอะมันมีแค่จำนวนหนึ่งก็พอแล้วแล้วก็ดูสิฮะว่าไอตัว HBA concentration up เห็นไหมมันค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างผมจะมีตัวเลขที่ผมดันเก็บแซมเปิลมาวัดที่รามาธิบดีด้วยเดี๋ยวจะให้ดูเป็นยังไงนะคือวัดไอตัวใน HBA T7Q เนี่ยดูมาร์กเกอร์ก็ว่ามันก็สามารถดูสิฮะค่าฮีโมโกลบินเนี่ยมันก็อยู่เรนจ์ประมาณ4-6ที่ได้จากไอตัวนี้ออกมานะครับคือจากมาร์กเกอร์ตัวนี้อันนี้ผมผ่านไปเลยนะทีนี้อันนี้ก็คือคนไข้เบต้าอีเนี่ยเป็น transfusion independent สไลด์นี้สรุปเป็นแบบนี้นะฮะแต่เบต้าเมเจอร์มันไม่ใช่เบต้าเมเจอร์เนี่ยมันเป็นแค่ transfusion reduce เพราะอย่าลืมว่าเบต้าเมเจอร์เนี่ยข้างหนึ่งมันสร้างไม่ได้คือเบต้าเมเจอร์เนี่ยมันสร้างไม่ได้หมดเลยแต่เบต้าอีเนี่ยข้างนึงมันยังพอสร้างได้อยู่ถึงแม้ว่าเป็นอีแต่มันยังพอโผล่มาได้บ้างถูกไหมฮะเพราะอีมันเป็น splicing abnormalมันจึงเป็นที่มาว่านี่ไงฮะว่าฮีโมโกลบินเนี่ยในเบต้าอีเนี่ยมันยังมันสามารถที่จะเพิ่มจำนวนเนี่ยอันนี้ก็เป็นกลุ่มของที่เขาที่มันสร้างขึ้นมาประมาณ5กรัมจากจีนที่แอดดิชันเข้าไปแล้วบวกกับของเก่าที่มีมันก็เลยเป็นทรานสฟิวชันอินดิเพนเดนต์แต่พวกเบต้าเมเจอร์เนี่ยมันยังต้องทรานสฟิวแค่รีดิวส์เฉยๆแค่นั้นเองจึงเป็นที่มาว่าเขาเนี่ยก็อยากจะปรับปรุงโปรโตคอลสำหรับเบต้าเมเจอร์เนี่ยจะทำอย่างไรเพื่อจะได้ดีขึ้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวเลขผมขอโทษทีอาจจะเนี่ยอันนี้ก็เราส่งอันนี้เป็นคนไข้ซึ่งเราเพิ่งกำปลูกถ่ายเมื่อประมาณปีที่แล้วนะอันนี้เราก็ทำ run HPLC อันนี้คือจะต้องการพิสูจน์ว่ามันเห็นจริงๆอันนี้ก็คือตัวแดงๆเนี่ยก็คือไอตัว AQ เนี่ย day 0เนี่ยไม่มีพอ day 30ก็นิดหน่อยแต่พอ day 90เห็นไหมมันฟลิปขึ้นมาทันทีก็แสดงว่าสิ่งที่เรา transplant ในประเทศไทยเราเนี่ยเราก็ success ในการที่ทำใหgrow ไอ้เซลล์ที่มัน gene addition เนี่ยมันโผล่ขึ้นมาได้อันนี้ก็ทำใน lab ที่เราเองแต่เห็นได้ว่าไอ้ตัว dyserythropoietin หรือ erythropoietin เนี่ยคือจากการที่เจาะไขกระดูกดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขอ่ะที่ทุกคนสนใจคือหลังจากที่คนแรกเนี่ยมี HMGA2 clone เนี่ยเดี๋ยวขอเวลาอีก5นาทีจบแล้วฮะก็คือมันเป็น polyclonal คือคนไข้10กว่าคนทั้งหมดตอนนี้เนี่ยเป็น polyclonal หมด indication site ไม่มี sit อยู่ที่ใดที่1แล้วหลังจากที่เขา modify ไอตัวโปรโมทไอตัวเวกเตอร์นะโดยการที่เอาอินซูเลเตอร์ออก CMV อะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นโพลีโคนอลเขาเช็คหมดเรียบร้อยแล้วนี่แหละเพราะฉะนั้นเขาตอนนี้เราก็จบโปรโตคอลแรกโปรโตคอลที่2รามาธิบดีก็เข้าไปโดยใช้เวกเตอร์ใหม่นะครับแล้วก็เขาต้องการจะทำคนไข้เยอะขึ้นนะแล้วก็รีครูทเข้าไปโปรโตคอลที่2เนี่ยเราก็เตรียมคนไข้ประมาณเกือบ10คนใส่เข้าไปนะครับแล้วก็อย่างนี้ฮะ new insulator เขาต้องการจะ specific นะฮะแล้วต้องการกระบวนการ expansion เพราะว่าการที่ได้เซลล์ไม่พอผมจะต้องเพิ่ม viral copy number จากการที่เปลี่ยน insulator เพิ่ม stem cell เข้าไปเยอะๆนะแล้วก็อาจจะพวกที่เป็นกลุ่มของ beta zero เนี่ยใช้ short hairpin เพื่อทำให้เพิ่ม alpha นะอันนี้ผมไม่ลงรายละเอียดเพราะว่าเราก็ช่วยงานเขาอยู่เหมือนกันอันนี้ผมผ่านไปเลยนะฮะเรื่องเพราะว่ายังไม่ถึงเพราะเรายังไม่ได้ทำเรื่องของ editing เสียดายแต่ว่าเราได้จอยกับทางเซลจีนหรือไอ้แซงกาโมนะที่เราจะเข้าโปรโตคอลอีกอันหนึ่งก็คือโปรโตคอลการทำจีนเอดิตติ้งนะครับในโดยที่เราอีดิทของตัว BCL11 นะก็คือไปน็อกเอนแฮนเซอร์ของ BCL11 เพราะเราทราบว่า BCL11 มัน replace ฮีโมโกลบิน
แกมมาเชนถ้าเราไอตัวนี้ออกปั๊บแกมมาเชนก็จะขึ้นเราก็เชื่อว่าคนไข้ทาลัสซีเมียที่มีฟีเตลฮีโมโกลบินเยอะๆเนี่ยโรคมันจะไม่ค่อยรุนแรงนะอันนี้ผมผ่านไปเลยนะครับสุดท้ายสุดจึงเป็นที่มาว่าเราสนใจที่ทำ IVS IPS นะครับเพราะว่าเราก็ต้องการจะยืนด้วยขาของเราเองวันเราก็ต้องตอนนี้เราก็เพราะเวกเตอร์อันนี้ฟิลิปเนี่ยเขาส่งไปให้บูเบิร์กไบโอเราก็ไปโคกับต้นตอที่ฝรั่งเศสเพื่อจะเอาเวกเตอร์อันใหม่ซึ่งเราจะทำพาเทนระหว่างฝรั่งเศสกับเราเอามาทำในเมืองไทยมันก็เป็นที่มาว่าเราทำ IPS อันนี้ขึ้นมาเพื่อจะเอาไว้ทดสอบเวกเตอร์ตัวใหม่ที่เราอยากจะทำของเราเองเพื่อจะเป็นพาเทนของเราเองโดยที่ว่าเราทดสอบใน IVS paper นี้เราซับมิทไปแล้วตอนนี้กำลังรอ revise อยู่นะซับมิทไป stem cell translational ก็คือ basically ก็เป็น IVS 654 beta e แล้วก็ทดสอบโดยการ correction โดยทำ anti sense แล้วบอกว่ามัน correct นะจากอันนี้เป็นปกติอันนี้เป็น beta e แล้วเห็นไหมครับว่าขอโทษอันนี้เบต้าอีอันนี้ปกติแล้วมันเห็นว่ามันสร้าง normal expression ของ messenger RNA ของเบต้าได้นะครับตอนนี้เขาให้เรามาแก้นะครับตอนนี้เรามี IPS banking เยอะแยะเลยถามว่าจะไปทำอะไรยังไม่รู้แต่ลุกเก็บไว้ก่อนนะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมสนใจเมื่อกี้ที่ผมนั่งฟังอาจารย์มานพคือเรื่องมะเร็งตอนนี้เรามีคนไข้เจเนติกที่เป็นมะเร็งเนี่ยอยู่2รายเราก็อยากจะ develop IPS เพราะพวกนี้มันถูก abnormal deletion ไปโดยตั้งแต่เกิดพวกนี้มีพวกปัญหาคนพวกนี้มี mental retard หมดเลยนะแล้วเราต้องการ develop IPS เพื่อจะมา delete อีกอันหนึ่งและดูซิว่ามันเกิดเป็นมะเร็งอย่างไรเราจะได้เข้าใจเรื่องการเกิดมะเร็งเกิดขึ้นแล้วมะเร็งในเด็กมันต่างจากผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่อาจารย์มนพบอกแล้วเป็น multiple step มะเร็งในเด็กเนี่ยมันแค่ two step และบวก epigenetic นิดหน่อยเพราะเราก็หวังว่าไอ้เนี้ยไม่มีในโลกเพราะเราเก็บไว้เรากำลังหาพาร์ทเนอร์เพื่อจะศึกษาการเกิดมะเร็งอันนี้เพื่อจะดูว่าการเกิดมะเร็งอย่างไรอาจจะ prevent มะเร็งในเด็กได้ในอนาคตแล้วก็ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นี่คือ acknowledgement ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือกลุ่มที่ทำ transplant ทั้งหมดนะฮะที่ผมได้โอ้มันเยอะมันใช้คนเยอะมากอันหนึ่งที่ผมอยากจะบอกมากเลยเงินที่ทำ transplant ไม่ได้จากการวิจัยใดๆได้จากการบริจาคทั้งสิ้นผมต้องการจะบอกว่าเงินวิจัยที่ให้ clinical research ประเทศไทยไม่มีซึ่งถ้าไปดูที่ต่างประเทศ NIH หรือ MRC เนี่ยเขาจะมีเงินวิจัยในเรื่อง clinical research เพราะฉะนั้นคนที่ทำ clinical research เนี่ยต้องผมบอกเลยมันต้องอดทนมากเลยไปนั่งบากหน้าออกทีวีขอเงินเนี่ยจบครับก็คือรามาธิบดี Foundation ที่ผมขอตังค์แล้วในนี้ก็เป็นกองทุนที่ผมได้พึ่งพระบารมีของในหลวงกับสมเด็จพระนางเจ้าเพราะผมต้องไปติดต่อแล้วขอพระนามท่านเพื่อขอเงินอันนี้ผมต้องบอกเลยว่าใครจะรักไม่รักแต่ผมรักบุคคลที่สองก็คือสุพงษ์โสมท่านเป็นประธานมูลนิธิของทาลัสซีเมียด้วยผมก็เจียดเงินจากที่ท่านดูแลมะเร็งเนี่ยไปเรื่องการปลูกถ่ายเพราะนั้นผมถึงบอกว่าใครจะไม่รักแต่ผมรักเจ้าของผมครับครับผมขอบคุณอาจารย์สุรเดชด้วยนะครับเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับมีท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไหมครับปัญหาเรื่อง integration size และความแม่นในการที่จะ insert เข้าไปเนี่ยแน่นอน CRISPR-Cas9 จะช่วยได้เพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่ามีการที่จะดำเนินการนี่อยู่หรือไม่แล้วก็ที่จริงคนไทยทำได้หมดเลยนะอย่างเช่นทีมของทาง Biotech เนี่ยมีที่ทำเรื่องดร.ชัยรัตน์และอะไรแต่ว่านั้นเราทำกับมาลาเรียแต่ว่าสามารถที่จะมาทำตรงนี้ได้ครับคนไทยผมเชื่อเลยว่าเก่งอาจารย์แต่อาจารย์ครับการจะทำไอ้โปรโตคอลพวกนี้โหมันต้องเสียเงินเยอะเรื่อง standardization ไม่ใช่ลุกขึ้นมาเราได้แล้วเราไปทำในคนมันต้องผ่าน GMP ผ่าน lab ผ่านอะไรอาจารย์รู้ไหมครับว่าคนที่เมืองนอกต้องมาตรวจสอบว่าไอ้เนี่ยยุงผ่านไหมยุงไม่ผ่านไหมซึ่งไอ้ค่าตรวจสอบเนี่ยการที่เราจะพัฒนาทุกอย่างมันต้องมีเงินแม้แต่ lab ไอ้ GMP ตอนนี้เนี่ยบ้านเรา GMP ที่เรามีเนี่ยในเรื่องของ lab ที่ใช้ในคนเนี่ยไม่มีซึ่งจุฬาก็ทำผมก็ทำศิราก็ทำแต่บอกว่าใครจะมาเซอร์ติฟายเราตัวนี้ปวดหัวเพราะเราไม่มีใครเซอร์ติฟายซึ่งปัญหามันเยอะแต่ว่าเราก็พยายามตั้งใจทำใช่ครับอาจารย์อันนี้ผมก็ฝันเหมือนกันครับอาจารย์ครับผมครบถ้วนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็
ผมเชื่อแน่ว่าทุกท่านได้รับทั้งความสาระความรู้แล้วก็ความสนุกสนานในการบรรยายครบถ้วนนะครับและก่อนที่จะจบลงในวันนี้นะครับอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะครับอยากจะเรียนเชิญนะครับเพราะวันนี้นอกเหนือจากทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมแล้วเรายังมีผู้ทรงคุณวุฒินะครับซึ่งผมเชื่อแน่ว่าอาจารย์นะครับเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆท่านนะครับที่อยู่ในแวดวงของวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีแท้สมัยใหม่นะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นไอดอลของพวกเรานะครับแล้ววันนี้จะให้เกียรติมามอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรทุกท่านผมเรียนเชิญอาจารย์ยงยุทธยุทธวงศ์ครับผมแล้วก็ผมขออนุญาตเริ่มต้นที่วิทยากรท่านล่าสุดก่อนเลยนะครับขอเรียนเชิญครับอาจารย์หมอนะครับสุรเดชครับจากคณะแพทยศาสตร์รามามหาวิทยาลัยมหิดลครับท่านต่อมานะครับเรียนเชิญอาจารย์ยิ่งยศครับจากคณะแพทย์จุฬานะครับครับครับท่านต่อมาครับเรียนเชิญอาจารย์มานพครับจากคณะแพทย์ศิริราชครับครับแล้วก็วิทยากรท่านแรกตอนนี้เชิญเป็นท่านสุดท้ายนะฮะเรียนเชิญอาจารย์วรศักดิ์ครับจากคณะแพทย์จุฬาครับครับขอขอบคุณอาจารย์ยงยุทธด้วยนะครับเอาละครับก็วันนี้นะครับจบสิ้นเรียบร้อยนะครับหมดภาระหน้าที่ผมแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาเข้าร่วมฟังนะครับแล้วก็ไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ